ไร่อ้อยแห้งเฉาเพราะเจ้าไม่อยู่พี่นี่ลูกกำลังถีบพ่ออยู่นะเนี่ยเขาคงอยากจะออกมาเล่นกับพ่อของเขาแล้วล่ะมั้งดูสิดิ้นใหญ่เลยจริงด้วยแล้วคุณจอมอยากได้ลูกสาวหรือว่าลูกชายล่ะต้องลูกชายสิกำนันแสงอยากได้ลูกชายใจจะขาดไม่ใช่หรือไงไหนขอพ่อฟังเสียงหน่อยอาจอมอายกพวกนึกทำอะไรกันน่ะอายกอ่ะอีเป็นเมียของกำนันแสงนะไม่ใช่เมียหรือหรือจะเอาหน้าไปแนบท้องงี้ไม่ได้นะหรือว่าพวกหรือไม่ทันแล้วแหละป้าอย่าถ้ากำนันแสงยังรู้เข้าอ่ะอีไม่ปล่อยพวกหรือสองคนไว้แน่ๆเลยป้าก็อย่าเอ็ดไปสิยังไงเด็กในท้องก็หลานป้ามันเตรียมออกมารับสมบัติกำนันแสงพวกเราก็จะได้สบายไปด้วยไงไม่ทันพวกลือเลยจริงว่าแต่ป้ามาทำไมเนี่ยพวกก็จะมาหากำนันแสงนะสิพี่แสงไม่อยู่หรอกจ้ะไปกรุงเทพพรุ่งนี้ถึงจะกลับมีหน้าล่ะพวกลือถึงกล้ามาทำปฏิเสธเจอแบบนี้อาจอมอาจอมหรือเนี่ยเจ้าชู้ไม่เลิกเลยก็ถ้าป้าไม่พูดหยกกับฉันไม่พูดเราก็มีแต่ได้กับได้โถพาดพาดลูกลูกฉันเป็นยังไงบ้างคะคนไข้รู้สึกตัวแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถพูดคุยกับญาติได้เพราะว่ายังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ค่ะไม่ต้องกังวลนะลูกแม่อยู่นี่แม่จะอยู่ดูแลจนกว่าลูกจะหายนะลูกนะนี่ดูนี่กำนันแสงกับหนูเดือนเขามาเยี่ยมด้วยนะลูกนะหายไวๆนะจ๊ะพี่พาดแล้วหมอว่ายังไงบ้างหมอบอกว่ายังมีหวังครับถ้าพี่พาได้รับการผ่าตัดก็สามารถกลับมาเดินได้ปกติครับแม่จะทำทุกอย่างให้ลูกกลับมาเดินได้ฉันจะช่วยแม่อีกแรงนะจ๊ะฉันจะตั้งใจเก็บเงินหาเงินมารักษาพี่ให้ได้จ๊ะคนยังไงถ้าขาดเหลืออะไรบอกฉันได้นะถ้าฉันช่วยได้ฉันยินดีขอบใจจ้ะกำนันแต่ฉันไม่รบกวนดีกว่าใครอยู่กลับบ้านดึกดื่นแบบนี้ใจร้ายใช่ไหมเหงาเหรอจ๊ะมาเดี๋ยวทำให้หายเหงานี่นี่รอยอะไรอ่ะอย่ายุ่งนะนี่มันรอยเล็บติดชัดๆแกยังสับสนไม่เลิกเหรอเฮ้ยก็แค่นักร้องจะอะไรนักหนาจะนักร้องหรือผู้หญิงหน้าไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละหยุดเลยนะ
ธอเป็นใครขนาดเมียฉันยังไม่เคยว่าเลยอย่ากล้าพูดอย่างนี้กับฉันได้ยังไงฮะพูดอย่างนี้กับฉันได้ยังไงไปไปทำไรเนี่ยโอ๊ยเลือดอะไรนะจ๊ะพ่อถึงกับเดินไม่ได้เลยเหรอจ๊ะแต่หมอบอกมาว่าถ้าผ่าตัดอีกครั้งนึงก็อาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าสงสารนะพี่กุลนะจ๊ะเรื่องครูปิวเพิ่งจบไปเองยังจะมีเรื่องพิพาทเข้ามาอีกกินข้าวเถอะลูกเดี๋ยวกับข้าวชืดหมดสวัสดีครับบ้านวงดนตรีประกรณ์พรพิรุณมีอะไรรับใช้ครับผมฮะไข้หวัดใหญ่แม่ก็ไข้หวัดใหญ่นี่ครับไม่ใช่ไข้หวัดเล็กมันก็ต้องตกใจใหญ่หน่อยสิครับไอ้ไงได้มุกใหม่ละครับผมพี่พักผ่อนเถอะเดี๋ยวผมบอกก่อนให้เองครับผมหายไวๆนะครับสวัสดีครับใครเป็นอะไรจ๊ะพี่พี่อู๊ดแกโทรมาบอกว่าแกเป็นไข้หวัดใหญ่นะก็เลยขอกลับไปรักษาตัวที่บ้านสักพักกลัวจะมาติดพวกเราอะสิเอ้าแล้วตอนนี้ใครจะมาดูแลวงพวกเราล่ะตอนนี้มีงานอีกตั้งหลายที่เลยนะไม่เป็นไรจ้ะพี่ให้แกพักเถอะเดี๋ยวฉันจะลองปรึกษากับคุณเพลินดูพราวพ่อว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่ลูกควรจะกลับบ้านเราแล้วก็ไปช่วยพ่อทำงานแต่พราวเพิ่งจะเริ่มทำงานกับเขาเองให้ลาออกกลางคันแบบนี้ไม่ได้หรอกจ้ะแล้วยิ่งตอนนี้นายห้างให้พราวช่วยตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดด้วยพราวทิ้งงานไปตอนนี้ไม่ได้หรอกจ้ะแต่ลูกก็รับปากพ่อแล้วเนี่ยว่าถ้าเรียนจบเมื่อไหร่ลูกก็จะกลับบ้านไงพอดีครูใหญ่ฝากงานให้พราวเลยอยากลองทำงานกับบริษัทใหญ่ๆดูนะจ้ะพ่อจ้ะเรียนว่ามันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะจ๊ะให้น้องได้ไปเรียนรู้งานที่อื่นจะได้เอาความรู้จากที่อื่นมาพัฒนาที่บ้านเราและอีกอย่างตอนนี้ก็มีคุณนิพนธ์ช่วยดูแลพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้ะเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยนะลูกสาวฉันพ่อจะให้เวลาพราวถึงสิ้นปีและพราวก็ต้องกลับบ้านไปช่วยพ่อทำงานอยู่กรุงเทพคนเดียวพ่อเป็นห่วงนะเด็กยังปลอดภัยดีอยู่แต่คุณแม่ต้องคอยระวังอย่าให้กระทบกระเทือนอีกนะครับนี่แสดงว่าต้องนอนรอดูอาการคืนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับหมอขอตัวก่อนนะครับครับแดนหายไปไหนกันหมดทำไมบ้านเงียบจังคือคุณจอมพาคุณหยกไปหาหมอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจ้ะเกิดอะไรขึ้นหยกเป็นอะไรต้องถามคุณจอมนะคะคือแดนก็ไม่รู้เหมือนกันคือเพิ่งรู้เรื่องเมื่อเช้านี้เองเห็นไอ้อําบอกว่าคุณหยกน่ะเลือดออกมากเลยนะคะเดือนอยู่บ้านก่อนเดี๋ยวพ่อจะไปโรงพยาบาลพูดไปจ้ะพี่ไปเลยคนไข้อ่ะต้องนอนนิ่งๆนะคะไม่ควรขยับตัวมากไม่อย่างนั้นน่ะอาจจะกระทบกระเทือนต่อเด็กในท้องอีกค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ยังกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณหมออยากให้นอนนิ่งๆเลยขออยู่ต่ออีกวันนะคะเพื่อความปลอดภัยของแม่และเด็กค่ะได้ครับขอบคุณมากนะครับค่ะนี่ถ้าอย่างนั้นผมกลับบ้านก่อนนะเมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับยุงมันเยอะผมนอนไม่สบายแล้วเธอจะให้ฉันอยู่ที่นี่คนเดียวอย่างนั้นเหรอเธอไม่เป็นห่วงลูกในท้องของเธอบ้างหรือไงก็แค่คืนเดียวจ้ะในนักหนาฮะแต่ฉันยังไม่หายดีนะแล้วที่ฉันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะเธอ
ก็อยากหาเรื่องทำไมถึงไม่เข้าเรื่องผมกลับก่อนนะปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวมาหานะเธอไม่เป็นห่วงลูกในท้องของเธอบ้างหรือไงชายโชคดีชั่วถึงเวลาที่กูจะต้องจัดการกับพวกมึงแล้วสินะไรอ้อ